นับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีมาเด็กคนนี้อายุแค่22นั่นเองเอาจริงนะเขายังทำไปเรียนไม่ทันจะจบเลยแต่สามารถหาเงินได้หลักแสนต่อเดือนโอ้โหอะไรหลักแสนต่อเดือนเยอะนะชีวิตนางพลิกเลยเริ่มจากแน่นอนหลายๆคนอาจจะเริ่มจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จนต่อยอดมาถึงวันนี้มีธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่อายุ17อยากจะมีหาเงินช่วยที่บ้านจนวันนี้นางประสบความสำเร็จจนเราต้องเอามาออกรายการขอต้อนรับน้องมิ้งจากมิ้งหม้อไฟลูกสวัสดีครับมิ้งหม้อไฟสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นฉายาไปเลยปีนี้มิ้งสองค่ะมิ้งสองเองอ่ะเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ14ขวบ14ค่ะตอนนั้นทำอะไรลูกขายของออนไลน์ทาง Instagram ลูกขายได้บ้างตอนนั้นขายเป็นกำไรข้อมือลูกปัดพาสเทลอะค่ะเด็กๆน้อยๆใช่ค่ะเพราะเกิดจากความชอบค่ะค่ะมิ้งเห็นแล้วมิ้งก็อยากได้ก็เลยแบบหาวิธีจะได้ของที่ถูกที่สุดก็เลยคิดว่าเราต้องลอยลูกปัดเองอือใช่แม่สอนหนูเลยแม่จะสอนตั้งแต่เด็กว่าการใช้เงินใช่ค่ะแม่คือจะแบบว่าคือที่บ้านต้องบอกว่าฐานะปานกลางค่ะไม่ได้แบบไม่มีแล้วก็ไม่ได้รวยแต่ว่าตอนที่แม่เราไม่มีแม่ก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันนะคะมิ้งก็ซึมซับการใช้เงินของแม่แม่ก็จะสอนว่าการจะซื้อสิ่งนึงเนี่ยต้องจำเป็นขนาดไหนถึงจะเอาซื้อได้ใช่ค่ะไม่ต้องไปบอกแม่ข้อดีมันมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แม่ก็จะอนุมัติไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่เก่งมากแม่สวัสดีฮะแม่สวัสดีลูกคนเดียวก็ลูกเป็นลูกคนเล็กค่ะมีพี่สาว1คนนะคะทั้ง2คนก็ได้รับการสอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกันนะคะเพราะทุกคนจะรู้จักคุณค่าของเงินใช่ค่ะใช่ก็เลยจุดเริ่มต้นเริ่มจากการที่อยากได้แต่ไม่มีเหตุผลดีพอที่คุณแม่จะซื้อให้ใช่ค่ะก็เลยต้องสร้างเหตุผลของตัวเองขึ้นมาก็เลยต้องสร้างเหตุผลค่ะแล้วพอเราเหมือนโดนกดดันมากๆว่าแบบต้องเป็นเด็กดีต้องนู่นต้องนี่เราก็เลยหาตังเองก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนที่เริ่มต้นทำเนี่ยคุณแม่สนับสนุนไหมสำหรับการที่จะทำขายครั้งแรกตอนอายุ14กลางๆค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะทำได้แต่ห้ามเรียนไม่ดีอ๋อต้องเรียนให้ดีต้องเรียนให้ดีใช่ค่ะเราก็โอเคพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วตอนนั้นขายได้ไหมตอนอายุ14ที่ทำขายทำอินสตาแกรมก็คือเริ่มมาแบบว่าจาก25 20บาทใช่ไหมคะเป็นวันละ100 200 300เดี๋ยวนะไปเรื่อยๆขาย20บาท25บาทด้วยนะขายอะไร20บาท25บาทกำไรก็เยอะกำไรเด็กๆนี่100ปัดลูกปัดเองซึ่งมีคนซื้อมีค่ะเราเริ่มจากขายเพื่อนๆเราก่อนแล้วช่วงนั้นก็เหมือนอินสตาแกรมอะค่ะเพิ่งเข้าเพิ่งมีแบบการขายของออนไลน์หนูก็เลยลองโพสต์ดูค่ะก็เริ่มมีลูกค้ามีคนมาซื้อมีลูกค้าหน้าแปลกเข้ามาหาหนูก็ขายไปเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ค่ะก็เริ่มมากขึ้นจนหนูก็ไปพัฒนาเอาของอย่างอื่นเข้ามาเป็นแบบตุ๊กตาเป็นของเด็กๆใช้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราชอบใช่ค่ะวันนึงเขาบอกว่าทุกวันเสาร์นักก็จะไปเดินสำเพ็งก็เดินหาของสำเพ็งมาขายนี่แหละแล้วภาพตอนนั้นก็คือหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆ14ขวบที่แบกถุงเป็นแบบอย่างนี้ค่ะถุงกระสอบ 2-3 ถุงคนเดียวในสำเพ็งคุณแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าในนั้นเขาก็จะเอ็นดูเราค่ะว่าแบบเราเป็นเด็กตัวเล็กเด็กตัวเล็กมาเดินหาซื้อของขายดูสิขายของอายุ14เนาะเก่งจังทำอยู่กี่ปีลูกขายของออนไลน์มิ้งขายของออนไลน์แบบขายทุกอย่างเลยนะคะกระเป๋าเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอยู่ประมาณ4-5 ปีค่ะโอ้โหจนถึงอายุ17-18เลยถึง17-18ใช่ค่ะเก็บเงินได้เท่าไหร่ตอนนั้นก็เป็นหลักแสนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกกันตรงว่าใช้ด้วยเป็นคนแบบหาได้ใช้ด้วยเก็บพูดได้เป็นแสนนะอายุ17นะหนูเด็กบางคนยังติดดีดยางอยู่เลยอ่ะเก่งจะมาฟังแล้วเด็กทึ่งเนาะแค่กล้าทำอ่ะแค่กล้าลงมือทำแล้วอยู่มาเป็นมิงหม้อไฟได้ยังไงอ่ะทุกคนถามมิงก็จะบอกว่าบ้านมิงอ่ะทำอาหารไม่เป็นนะคะเอ้าแม่เดียวคุณแม่ทำไข่เจียวแม่ก็ทำไม่เป็นหรอแม่ก็ทำไม่เป็นเป็นหรอคะแม่หุงข้าวไม่เป็นแม่ทำไข่เจียวแม่ทำซุปอร่อยแม่ทำด้วยไม่ใช่แม่ทำข้าวไม่เป็นแล้วแม่เลี้ยงลูกมายังไงอ่ะซื้อกับข้าวถุงกับข้าวถุงยี่มิงฉันยอมหล่อนจริงๆกำลังนั่งฟังนางอยู่เนี่ยเฮ้ยนึกว่าที่บ้านมีสูตรเด็ดต้มยำอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีค่ะเราก็เป็นคนที่แบบที่บ้านไม่ได้ซีเรียสเรื่องอาหารจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเรากินเพราะเราอยู่ก็คือแม่ก็จะซื้ออาหารให้กินอะไรอาหารถุงอ่ะใช่ข้าวกงข้าวกล่องอาหารตามสั่งคือกินอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอร่อยแต่เปิดร้านอาหารแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารเราจะอร่อยเออแล้วชิมแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะอร่อยคือหนูว่าเป็นคนชอบกินต้มยำมากค่ะพื้นฐานคือชอบมากไปร้านอาหารที่ไหนสั่งต้มยำเมนูเด็ดแต่ว่าทีเนี้ยค่ะใจความเป็นแม่ค้าหนูไปไหนหนูก็จะดูว่าอุ๊ยลูกค้าเขาเยอะเงินเขาไหลเวียนดีนะการขายอาหารดูไม่ยากหรอกมาขายไปทำกับข้าวซึ่งทำไม่เป็นด้วยนะทำไม่เป็นค่ะคิดว่าง่ายหมดค่ะก็เลย
แม่หนูอยากเปิดต้มยำอยากเปิดร้านขายต้มยำแม่บอกว่าอยากขายต้มยำแม่แม่ครับแล้วเราทำอาหารไม่เป็นนะลูกเออแม่พูดตรงนะแล้วทำไมเป็นนั้นลูกคุณต้องมีเหตุผลนะในการเปิดร้านต้มยำคุณให้เหตุผลแม่วันนั้นว่าอะไรเราฝึกได้แม่เราฝึกได้นี่ไงแม่เป็นคนบอกว่าแม่ลูกเราทำกับข้าวไม่เป็นนะลูกปรากฏอีลูกสาวตัวแสบบอกแม่เราฝึกได้ได้นะแม่ก็เลยลงมือฝึกทำอาหารเลยยังไม่ได้ลงมือค่ะไม่ทำเอาวันที่เปิดร้านหนูก็ยังไม่ได้ทำก็ยังไม่มีสูตรเอาหนูสารภาพตรงนี้เลยว่าตอนนี้ก่อนที่จะเปิดร้านหนูพยายามจะทำต้มยำอย่างนี้เอาหนูทำไม่อร่อยเลยเพื่อเปิดร้านขายทำไมอ่ะหนูทำอะไรก็ไม่อร่อยแล้วพอทีเนี้ยค่ะวันเปิดร้านก็มีน้องสาวแม่ค่ะเป็นอีของหนูนะหนูก็เรียกอีมาช่วยหนูเป็นแม่ครัวหน่อยวันแรกหนูยังทำไม่เป็นเลยคุณจะเปิดร้านแต่คุณยังทำไม่เป็นเขาทำเอาใจที่ไหนมากล้าเปิดเราเป็นคนแบบทำอะไรคิดเร็วทำเร็วค่ะทำไปก่อนค่อยแก้ปัญหาไม่กลัวเจ๊งหรอตอนนั้นอ่ะกลัวค่ะกลัวแต่เรารู้สึกว่าคือมิงที่ผ่านมามิงทำอะไรแบบขายของมาเยอะค่ะแล้วมิงรู้สึกว่ามิงเต็มที่พอเราเต็มที่กับอะไรผลตอบรับมันโอเคมันสำเร็จอะค่ะเราก็คิดว่าครั้งนี้เราก็จะเต็มที่เหมือนเดิมอร่อยเว้ยเงินลงทุนในร้านเราจ่ายเองไหมจากเงินที่เราสะสมมาทั้งหมดใช่ค่ะครั้งร้านแรกมิงจ่ายเองเท่าไหร่ทั้งหมดเลยตอนนั้นไม่ถึงแสนค่ะประมาณ 8-9 หมื่นร้านเล็กๆร้านเล็กๆเป็นคอนเทนเนอร์ 8-9 หมื่นสำหรับเด็กก็คือเป็นคอนเทนเนอร์ใช่ค่ะ5-6โต๊ะประมาณนี้ค่ะเท่านั้นเลยเอาอีมาทำวันแรกเป็นยังไงเปิดรูปอีดูอีหนูอยากได้รูปแบบเนี้ยเออไม่เคยกินเลยนะไม่เคยกินไม่เคยรู้จักสิ่งนี้มาก่อนแต่รู้ว่าข้างในเป็นต้มยำนะอีแล้วก็มีมาม่าอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีของอย่างเงี้ยอีโอเคทำหม้อแรกเสิร์ฟเลยไม่ชิมลูกค้าว่าไงบ้างอ่ะลูกค้ากินหมดค่ะแล้วเราตกใจมากเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้ยี่เก่งนะเก่งมากค่ะไอ้ยี่เก่งนะเก่งมากค่ะเออก็เริ่มขายตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มใช้สูตรเนี้ยค่ะอีก็ให้สูตรมาเออแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีก็มั่วๆไปจนอร่อยมั่ววันนี้อีมามะไม่ได้มาโอ้อีอยากจะเห็นหน้าอีจนถึงวันนี้เธอทำเป็นหรือยังทำเป็นแล้วค่ะเริ่มเสียนเริ่มแบบว่าโอ้อร่อยไม่คือโคตรอยากเห็นหน้าแกคนแรกเลยอะว่ากินไปได้ยังไงไม่น็อตแต่ลองชิมมันอร่อยเหรอมันอร่อยกว่าที่คิดมันพูดจนฉันอยากกินเลยอ้าวแสดงว่าวันนั้นวันแรกอีก็ทำมั่วๆไปทำมั่วๆรู้แต่ว่าเอามาเอาใส่มาใส่เอากลุ่มห้อยปูปลามาใส่ใช่มีพื้นฐานแค่ว่าทำต้มยำยังไงเปิดรูปให้อีดูอะว่าอยากได้แบบนี้อีก็ทำให้ได้อะทำให้ได้เฮ้ยเขาถึงพูดว่าไงรู้ป่ะเมื่อก่อนรุ่นพวกเราอะถ้าสมมติรุ่นคนเกิด90มาจนถึงประมาณอายุ3พวกเราจะคิดเยอะเห็นป่ะใช่ว่าจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรขายเราจะคิดเยอะนี่คือรุ่นเด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยทำเลยไม่ต้องคิดแต่จะต้องหาแต่เด็กสังเกตว่าพวกเราต้องไปขอแบมือขอเงินพ่อแม่ถูกแต่ไอเด็กรุ่นใหม่พวกเนี้ยมันจะลงทุนกับมันเองมันจะหาเงินเองจากแบบระบบออนไลน์มาลงทุนแล้วไม่ต้องคิดเยอะเพราะมันจะมีสิทธิ์ลองผิดลองถูกได้อีกเยอะใช่ค่ะแค่ลงมือทำแล้วค่อยลุยกับมันปรากฏว่าจากหม้อแรกวันนั้นกลายเป็นร้านดังไปได้ยังไงลูกคือร้านหนูก็ติดอันดับเลยค่ะหนูก็ตกใจแรกๆเพราะเราหนูติดอันดับประมาณเปิดประมาณ 5-6 เดือนติดอันดับแบบ6อันดับในสถานที่นั้นๆ6อันดับแรกในสถานที่อยู่แถวไหนลูกอยู่ตอนนั้นอยู่นนทบุรีค่ะเลี้ยงเมืองนนท์6อันดับในนนทบุรีเนี่ยหนูตกใจมากซึ่งอีเพิ่งทำเมนูวันแรกเลยเอาแบบนี้โอ้ยงงไปหมดติด6อันดับร้านอร่อยที่สุดในย่านนั้นเลยในย่านนั้นในสถานที่นั้นค่ะเอางี้เดี๋ยวพักสักครู่อะไรเป็นจุดเด่นให้เขาติดอันดับ6ใน6อันดับของย่านอร่อยตรงนั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาครับหนูเนาะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี